นานแล้วที่ไม่ได้เจอเธอคิดถึงกันหรือเปล่านานแล้วที่ไม่ได้เจอเธอคิดถึงกันบ้างไหมคิดถึงเธอกันนานนายจะทำให้เธอได้รู้กระโดดกอดหอบกันเธอให้รู้ว่าคิดถึงเธอที่สุดจะรอตะโกนดังๆว่าคิดถึงเธอแค่ไหนคิดถึงเธอแบบขาดใจไม่รู้ว่าเธอคิดยังไงฉันโคตรคิดถึงเธอเลยช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะคิดถึงมากเลยค่ะเชฟทั้งหลายเหลือเราอยู่สองคนเนี่ยละค่ะตอนนี้นะคะแต่ก็เป็นสองคนที่ต้องบอกเลยว่าคิดถึงอย่างไรก็อดไม่ได้ค่ะต้องทำให้กินเพราะว่าตอนนี้สังขารของเรามากมายเหลือเกินนะคะกับการที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกันเพื่อศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์และช่วงเวลาดีๆที่เราบอกว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็เป็นการทำงานที่เป็นพุทธประสงค์นะคะก็คือการพึ่งตัวเองได้อย่าให้ชาวบ้านลำบากวันนี้เนี่ยเราออกไปไม่ได้ไปรับบิณฑบาตแล้วเราไปช่วยคุณลุงอ่ะคุณตาเนาะยังอยากให้เรากินเลยคุณลุงดูแบบมีความคือน่าจะเป็นความดีใจของเขาที่สุดถ้าเขาได้มีโอกาสถวายข้าวใช่ใช่ค่ะคือเราก็คุยกันนะคะหลังจากที่เรากลับมาจากหมู่บ้านสองพี่น้องว่ามันได้บทเรียนอะไรเราต้องระวังอะไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องที่มันเกี่ยวกับการพูดจาเพราะคนป่วยเนี่ยฟังชัดนะคะได้ยินทุกอย่างได้สัมผัสได้มีจิตที่คิดจะให้ถ้าเมื่อใดก็ตามเราทำหลุมนั้นให้มันตื้นขึ้นตื้นขึ้นถ้ามีความปรารถนาที่จะให้ต้องซัพพอร์ตการให้เนี่ยเรายังคุยกันเหมือนเราหิวอ่ะถ้าเราบอกอย่าหิวมนุษย์อย่างเราหิวไม่ได้มันหิวอะค่ะมันจะกลายเป็นโมโหหิวได้เช่นการที่เราได้กลับมานั่งคุยกันหลังจากที่เราได้ทำรายการเสร็จแล้วก็มาวิเคราะห์กันก็ทำให้เราต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะในทุกบทเรียนที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อแค่ทำให้จิตของคนคิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้ปรารถนาที่จะให้สิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ได้เราไม่มองมันด้วยราคาแต่เรามองว่าการให้มีคุณค่าการให้การรับจึงเสมอกันด้วยจิตที่สุจริตนี่เองวันนี้เราสองคนต้องขอให้กำลังใจพี่ติ่งนะคะพี่ติ่งมาดามติ่งของคุณแม่พี่ติ่งพี่ติ่งแบบเตือนเรื่องการเยียวยาจากคุณแม่แล้วพี่ติ่งตอนนี้ต้องเยียวยาตัวเองอยู่นะคะคือเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องกระชากใจค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการทำบ่อยๆซ้ำๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามรายการของเราสองคนมีวิธีการเข้ารายการนะคะมีวิธีการเข้ารายการเอาเพลงมาก่อนและแน่นอนค่ะทั้งสามท่านแม่ชีมาเลยแม่ชีตายค่ะหนักใจไม่แจ้เหนื่อยแม่ครัวไม่เคยแห้งเลยอ่ะครัวเนี้ยนะอ่ะวันนี้แกงส้มมาเลยค่ะแกงส้มอะไรคะวันนี้มีเมนูแกงส้มชะอมทอดกุ้งสดค่ะโอ้ใครเอาชะอมมาให้หรือมีชาวบ้านนำมาถวายจ้ะชะอมที่เราเข้าไปในหมู่บ้านแล้วเขาไม่ใส่สารเคมีด้วยนะคะอันนี้คือเครื่องอันนี้สำหรับเมนูปลาหมึกทอดสมุนไพรเจ้าค่ะอ้าวงั้นวางผิดเมนูเหรออ้าวแล้วแกงส้มทำไงอะลูกเอาอะไรก่อนคะเดี๋ยวขอจะเริ่มน้ำพริกแดงก่อนค่ะน้ำพริกแดงน้ำพริกแดงไข่ต้มค่ะค่ะก็จะเริ่มที่กระเทียมค่ะอันนี้เป็นของอีกเมนูนึงค่ะคุณแม่ค่ะอ้าว คุณแม่เนี่ยไม่ได้เตรียมตัวเลยเพราะว่างานกระเทียมโอ้โหชิ้นปึกๆเลยค่ะกระเทียมจีนนะคะต้องใช้กระเทียมจีนส่งไปเลยค่ะเมนูอะไรอีกทีนึงสิลูกอันนี้น้ำพริกแดงเจ้าค่ะน้ำพริกแดงเป็นน้ำพริกที่ปรุงง่ายที่สุดค่ะใช้แค่กระเทียมกับพริกแห้งแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาแล้วก็ตัดน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ใส่ไข่ต้มเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะโดยหลักการคือต้องโรยเกลือก่อนมันจะได้ไม่ดึงดึงนะคะพอไหมพอค่ะพอจ้ะพี่แท้ทำไหมคะทำค่ะได้ค่ะจริงร้องเพลงเปิดรายการคือถูกหน้าที่เราแล้วนะคะแต่เราจะมาลองคือพูดกันจริงๆนะคะแพทวงเคลียร์เห็นไหมพอเขาบอกว่า
เรียกหนูว่าแคทก็ได้ให้คุณยายเรียกคนเดียวคุณแม่ต้องรีบมีสติแล้วก็บอกว่าแพทวงเคลียร์เนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักกว่าที่พวกเราคิดเยอะเลยหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหเขาสตรองเขาน่าฮะเมื่อกี้นี้ก็ยังเล่ากันเลยว่าหลังจากกลับมาจากเยี่ยมคุณลุงแล้วเนี่ยเราก็ยังมีน้ำตาไหลกันอยู่ข้างหลังบ้างเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นไอ้ความที่เราทุกคนมีในใจของเราเวลาที่เราเห็นอะไรซาบซึ้งกินใจมันกระแทกเข้าไปในความรู้สึกของเราเนี่ยมันแสดงว่าเรายังมีความเป็นเด็กยังมีความอ่อนโยนถึงแม้ว่าเราจะดูแข็งแรงแต่ความอ่อนโยนในความปรารถนาที่จะฉุดช่วยมันจะทำให้เราเติบโตนะลูกเนาะจ้ะอ่ะเดี๋ยวให้ละเอียดก่อนเหรอเพื่อนหนูอ่อนด้อยเหลือเกินในการตั้มค่ะเหรอเอาได้เนาะมันจะได้แบบดูฝืดๆเนี่ยลูกจะเอาคุณแม่มาช่วยก็โอ้สงสารจริงๆเราใช้หมดทุกคนแล้วนะคะคุณแม่กำลังดีใจค่ะที่เห็นเลยว่าตอนนี้มีคนคอมเมนต์เราว่ายังไงบ้างนะคะในคนเป็นแม่แหละนะคะไม่ได้ดีใจที่ลูกมีคนดูเยอะแต่ดีใจที่ลูกเอาตัวรอดอย่างเงี้ยไปที่ไหนก็รอดไม่มีอะไรให้กินก็เป็นแม่ครัวไปด้วยเลยนะคะจ้ะคุณแม่ใส่พริกได้เลยค่ะได้ใส่พริกทั้งหมดเลยนะอันนี้คั่วไหมคะไม่คั่วค่ะเป็นพริกแห้งพริกแห้งโอ้โหไม่ต้องหมดก็ได้คุณแม่ค่ะเผ็ดพอแล้วค่ะพอแล้วนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยคุณแม่ขอบอกนะคะล้างมือหลายน้ำแล้วก็ยังเผ็ดอยู่เผ็ดร้อนไปหมดเลยค่ะมาเลยค่ะต่อไปบรรดาเบลวิออนกับแคทนะคะจะช่วยเป็นเขาเรียกอะไรคะทีมที่จะทำให้น้ำพริกคกเนี้ยของเราอร่อยเพราะกินกันได้หลายคนค่ะกดดันมากค่ะนะมาลองคุณแม่บ้างไหมนักปีบอกว่าคุณแม่เนี่ยนะสามารถคล่องแคล่วมากขึ้นแต่ว่าทำได้เรื่องนี้ทำไม่เก่งไปทำเรื่องเก่งอื่นนะคะแต่ถ้าไม่มีใครทำก็พอไหวนะตอนนี้นะคะตาม3คนแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปครับแคทข้ามาเลยค่ะนี่วิธีการก็คือนี่ดูสิอย่าต้องข้างๆเห็นไหมเนี่ยเขาสอนเอาไว้ทองก้อนเขาบอกว่าแม่เวลาตำทั้งนั้นจะเป็นน้ำเนี่ยข้างๆหรือพอข้างๆแล้วมันจะทำให้น้ำตรงนั้นเนี่ยมันไม่เป็นความแฉะนะเอ๊ะมันเป็นน้ำเพราะมันกระเทียมใช่ไหมคะใช่ค่ะเออก็จริงจริงๆนะพอมันตำข้างๆจอยเห็นป่ะเนี่ยอันนี้ข้างๆนะคะมันจะทำให้แตกมีวินัยของพิษุณีนะคะออกจากคอกกระสากได้แล้วค่ะแต่ตอนนี้เราไม่มีอะไรอย่างนั้นละค่ะเรามีแต่ว่าเราจะรอดยังไงโดยวิธีการก็คืออย่าทำทุกอย่างอย่างเป็นอกุศลอ่ะค่ะต่อไปหอมเนาะพอตำแล้วหอมนะอ่ะต่อไปค่ะตอนนี้มีคนดูเราเท่าไหร่จ้าตอนช่วงชิมเลยค่ะตอนชิมเพลงสั้นๆจะเป็นเพลงดอกไม้บานเนี่ยแหละค่ะใส่อะไรเพิ่มอีกคะลูกต้องรอให้มันแหลกก่อนค่ะครกอันนี้มันจะแหลกยากกว่าครกหินค่ะแต่ว่าใส่มันพอสิมันจะตำนานน่ะวิธีการคือเราเอาเท่าที่มันเป็นได้ไหมได้ค่ะ มันนานค่ะมันนานค่ะว่าเรามีตั้งหลายเมนูนะวันนี้ใช่ไหมคะค่ะก็ใส่ไข่ต้มค่ะไข่ต้มอย่างนี้เหรอคะค่ะใส่ไปจ้ะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่ไปเลยค่ะเบลวีออนค่ะปลามาแล้วแล้วปลาเท่าไหร่คะกะเลยค่ะบีบเมื่อกี้คุณแม่ใส่เกลือแล้วพอแล้วค่ะคุณแม่ขอน้ำตาลทรายค่ะรสนิดนึงแค่ใส่เลยลูกเอามามือยายมายายมีที่ล้างมือนิดหน่อยนะคะค่ะโอเคจ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
เสร็จแล้วเสร็จแล้วหรอคะอ๋อมันจะตรงที่มันตำมาสิอ่าและนี่ก็กินกับผักนี่หรือคะนิยมทานกับชะอมลวกค่ะอ๋ออันนี้ลวกแล้วหรือย่างเดี๋ยวอันนี้ลวกแล้วอ๋อนี่ลวกแล้วโอ้น้ำพริกนี้จะนิยมทานทำทานที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะอ๋อเป็นคนเหนือบ่เจ้าไม่ใช่ละค่ะอ่ะละค่ะอ่ะลองชิมชิมค่ะชิมค่ะวันนี้เราไม่มีเหยื่อมาชิมเลยนะคะค่ะลองชิมก่อนไหมคะถ้าเกิดขาดอะไรจะได้เติมให้แคทชิมให้แคทชิมเพราะดูมันจะเผ็ดร้อนกินกับกิ่งชะอมนะลูกเนี่ยมันจะต้องนำใช่ใช่ค่ะเค็มแล้วก็เผ็ดทานกับชะอมลองทานดูค่ะเพราะส่วนใหญ่คนเหนือจะไม่ทานรสเปรี้ยวค่ะจะเป็นใช่ค่ะจะมีความแบบเค็มแล้วก็เผ็ดตามจะมีความมันได้เลยได้เลยจ้ะแล้วก็ใส่ผักบ้านเราไปนิดนึงคืออะไรจ๊ะเป็นคะน้าอ่อนค่ะอ๋อโอเคโอเคอาจจะอ่ะจับตักเลยนะคะอ๋อเป็นห่อนี่นะแคทหนูเนี่ยดูจะเป็นกิมจิกิมจินะเวลาทำอะไรนะมีรายละเอียดดีมากเลยอ่ะค่ะใส่ปากเลยโอ้ลองเลยนะคะขออนุญาตนะคะหันหลังก่อนค่ะเรียบร้อยไปแล้ว1เมนูนะคะเมนูต่อไปแกงส้มแกงส้มชะอมทอดเอาชะอมทอดมาก่อนเลยกุ้งสดค่ะอันนี้เป็นเมนูที่คุณแม่ชอบชะอมเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็เห็นเลยนะคะโอ้มานี่เลยค่ะผู้จานนี่ดีนะมันใหญ่ดีนะพี่แพทเนี่ยเนี่ยหนุ่มกระอามดีมากเลยลูกค่ะเราเริ่มต้นด้วยอะไรคะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะพริกแกงส้มค่ะพริกแกงส้มค่ะอันนี้จะเป็นน้ำสต๊อกนะคะที่เราใส่เกลือไว้บางส่วนค่ะเดี๋ยวรอให้คุณแม่โปรยเกลือได้ได้ค่ะอันดับแรกต้องใส่พริกแกงส้มก่อนอันนี้ก็ซื้อโดยทั่วไปซื้อโดยทั่วไปสีสวยเนาะสีสวยมากโอ้ใส่ลงไปแล้วสต๊อกแล้วนะคะดีมากลูกแพทเป็นคนถือไมโครโฟนไว้ลูกใส่หมดไหมคะเดี๋ยวรอดูก่อนค่ะเรากินกันวันนี้ประมาณสัก120ได้ไหม90บวกอีกสัก30ได้นะคะค่ะสีสวยงามนะเอาหมดเลยนี่เอาน้ำล้างในถ้วยได้ไหมลูกใช่ค่ะถ้าเกิดเราตำเองเราก็จะใช้เป็นน้ำล้างครกเราใส่เกลือไปเลยไหมจ๊ะพอไหมเดี๋ยวลองชิมดูก่อนค่ะเพราะว่าใส่ไปบางส่วนเดี๋ยวนี้แกงส้มเราจะไม่ค่อยได้กินแกงส้มกับปลาเนาะเรามักจะเป็นแกงส้มกับกุ้งอะไรประมาณเนี้ยนะคะระยะหลังเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็จะรู้สึกว่ามันต้องปลาแห้งปลากรอบอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ยังปรารถนาจะกินแกงส้มเปลือกแตงโมเปลือกแตงโมหนาๆเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่เราได้กินแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้ใช้ไอ้สิ่งที่มันเหลืออยู่แตงโมก็เอาไปฝานสีแดงแล้วก็จะมีสีชมพูกับขาวๆพอปาดสีเขียวออกก็โอ้งดงามมากค่ะเมนูนี้ที่เราจะทำอะ
ชะอมทอดอะค่ะเพราะฉะนั้นน้ำส้มน้ำแกงส้มของเราจะไม่ได้ใส่เนื้อปลาเพิ่มแต่ถ้าเกิดเป็นใส่กับผักรวมอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถโขลกเนื้อปลาต้มสุกเข้าไปได้ในน้ำแกงส้มมันจะทำให้น้ำมันข้นขึ้นค่ะเอาล่ะเช็คสักครู่ค่ะว่าน้ำแกงอะไรละลายหมดแล้วค่ะเรามีใครไปปิดไฟอะไรหรือเปล่าเบบีออนมันถึงมีฟันพุ่งกระฉูดมาอันนี้ไม่ใช่แล้วเมื่อวานนี้เป็นไหมเป็นค่ะเปลี่ยนแล้วนะจ้ะเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะไม่ฉีดถูกไฟลุกลวกยืนห่างกันออกมาอีกเล็กน้อยค่ะวันนี้คุณแม่ได้แบ่งคณะทำงานของเราที่จะกินเนี่ยไปปลูกต้นไม้โอ้กินไม่เบานะกินไม่เบาเราใส่มะขามเปียกก่อนหรือใส่กุ้งก่อนเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงทั้งหมดใส่พร้อมกันติดทั้งหมดค่ะเราค่อยปรุงทีเดียวส่วนมะขามเปียกใส่ครั้งที่สุดท้ายโอเคจ้ะอ้าวงั้นเอากุ้งใส่ก่อนไหมใช่จ้ะกุ้งค่ะใส่เลยค่ะเพราะกินมันมาเลยอะค่ะกินแกงส้มมาค่ะใส่ค่อยๆนะจ๊ะกระเด็นห่างกันชิ้นแถวตอนนี้จอยงานหนักมากนะคะนึกถึงแม่ชีนันทวันเลยเพราะตอนนี้เราทำงานกันแบบตั้งแต่เช้ามาเนี่ยทำวัดนะคะแล้วยังจะมีเจอนั่นเจอนี่แล้วก็มีอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วเย็นนี้ก็ต้องครอบครัวแห่งสติหรือว่า Mindfulness Family ค่ะพวกเรามีโอกาสที่จะได้ฝึกปรือพรรษานี้เป็นพรรษาที่ทุกคนต้องเติบโตต้องเข้มแข็งเป็นฤดูฝนที่เราต้องชำระใจของเราให้ขาวรอบให้ได้งานหนักก็เอางานเบาก็สู้นะคะอันนี้ต้องใส่ด้วยเหมือนกันเหรอลูกเจ้าค่ะเดี๋ยวขอเติมน้ำตาลน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลอันนี้น้ำตาลของข้าวแม่ของเพชรบุรีนะของดีมันเพชรนะคะมันจะมีน้ำตาลของเมืองเพชรอีกอันที่เรียกน้ำตาลตะโนดน้ำตาลกับปี๊บอ่ะมันเหมือนกันไหมล่ะไม่เหมือนบอกว่าไงอะไรเอาความรู้มาไว้แต่เราคุณยายไม่ได้ฟังอ่ะเร็วทองก้อนพูดว่าอะไรไว้อาเซทัสเซสไม่เบลเบลแค่จำได้ไหมน้ำตาลตะโหนกับน้ำตาลปี๊บมันต่างกันเลยบ้านเนี้ยคนต้องก่อนสมัยนี้หมดเลยผู้ชมทราบก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเลยค่ะก็แตกต่างระหว่างน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลตะโหนค่ะของดีเมืองของดีเมืองเพชรนะคะแค่พี่ชูบังจ้ะพี่ติงรู้ค่ะพี่ติงน้ำตาลตะโหนน่าจะทำจากน้ำตาลที่เป็นจากต้นตาลปะคะเราส่วนใหญ่เขาจะมาทำมาเป็นเหมือนเอามาทำขนมอะค่ะแต่ก็ตำน้ำพริกก็อร่อยแล้วค่ะน้ำตาลปี๊บก็น่าจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวมะน้ำตาลตะโหนดมาจากต้นตาลนี่น่ะมะพร้าวไงใช่ไหมลูกคงใช่ค่ะคุณแม่รายการสุดก่อยเลยไม่พังลูกไม่มีแต่มีแพ้มีแพ้แต่ละร้องเพลงเดี๋ยวนี้แพ้ต้องใช้พี่ดาร้องเพลงกล่อมบ้านแกงส้มเดี๋ยวจะชิมลูกแม่ติดคอตอนนี้นี่เราก็ต่อไปอะไรคะชะอมค่ะมาเบลชะอมคุณยายไม่ช่วยนะไม่ได้มีเอี้ยมาแคทเร็วทีของชะอมลงเนาะค่ะมาอันนี้ลูกอันนี้เก็บเลยลูกแดดนั้นไปปิดซะแมลงจ้ะไปแล้วค่ะน่าทานแล้วค่ะพร้อมทานสุดท้ายน้ำมะขามเปียกค่ะชิมลูกชิม
เต็มชิมลูกลูกหมดไปเลยเธอเห็นไหมดาวเอาน้ำตาลปี๊ต้องเป็นน้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลตะโนดเป็นน้ำตาลจากต้นตาลใช่ไหมหอมนะชิมลูกชิมต้องมีเนื้อด้วยนะคนชิมต้องพูดความจริงด้วยนะบางบ้านเขากินแกงส้มไม่หวานนะฮะยังไม่มีเปรี้ยวเอาอะไรนะคะใส่ลงไปเลยโอเคเพราะเดี๋ยวถ้าเย็นลงแล้วรถมันจะจัดขึ้นสเต็ปนึงแสดงว่าเรากินเปรี้ยวใช่ไหมแต่ว่าไข่อร่อยมากเลยค่ะ ไอ้ชื่ออมทอดใช่ไหมลูกชิมลูกชิมโอ้มะขอตัดน้ำตาลนิดนึงค่ะน้ำตาลสีสันเมนูที่สองของเราอันนี้นะคะเป็นเมนูที่ไม่ใช่เป็นชะอมแต่การทำน้ำแกงส้มไว้อย่างนี้เราใส่ผักอื่นๆได้นะถั่วฝักยาวหรือผักกาดผักขาวชัยเท้าได้ดอกแครได้ค่ะโอ้ชัยเท้าก็ดีนะดอกแครของเรามีนี่ด้วยไงแครแหละแครนาน่ะใส่ได้ไหมมันอาจจะขมๆเนาะมันอาจจะขมๆเอาละเมนูที่สองเสร็จแล้วนะครับชิมสุดท้ายผ่านไหมน่าจะดูดมกลิ่นก่อนเนาะโอเคชิมโดยวิธีการดมค่ะใช้ได้เลยเอาแค่ชิมอร่อยค่ะใช้ได้น้ำลายยืดละเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวเราให้คุณแม่ชิมด้วยคุณแม่อยากชิมไหมคะจะกลับไปให้คุณแม่ชิมแขกที่จะชิมหายไปหมดแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นตักให้คุณแม่ชิมหน่อยใช้ด้วยค่ะจะได้ค่ะนี่อันนี้นะลูกแพทอันนี้นะลูกให้คุณแม่ชิมแม่ดูไลฟ์อยู่ได้นี่อยากให้คุณแม่ช่วยประเมินหน่อยคุณแม่น้องแคทนะคะพี่คุณแม่ต้องพูดความจริงนะไม่งั้นเราจะหลงตัวได้นะเราเนี่ยทำอะไรก็อร่อยกันหมดแหละเหมือนจะอ่อนเปรี้ยวไหมคะแสดงว่าทานเหมือนทานนั่นคือทานเปรี้ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยเติมอะไรนะน้ำมะขามเปียกค่ะอ้าวค่ะขอบพระคุณนะคะอาหารอร่อยอุ้ยดูแม่ลูกตอนเปรี้ยวหนูก็คือจ้วงไม่หยุดเลยทานตลอดเป็นอะไรที่แบบแกงส้มเนี่ยมันจะมีแล้วแต่สักเรียกไปส่วนโต๊ะกลางนะคะอันนี้เป็นเมนูที่สองแล้วค่ะผู้กินมาแล้วค่ะต่อไปเป็นเมนูที่สามคือน้ำพริกทอดสมุนไพรค่ะอ๋อปลาหมึกทอดสมุนไพรปลาหมึกสดเหรอจ๊ะปลาหมึกแห้งเจ้าค่ะปลาหมึกแห้งที่มีคนนำมาถวายเจ้าค่ะอ๋อเราเอามาทำเป็นทรงเครื่องเป็นสมุนไพรอ๋อจ้ะเอาเลยอันนี้น่าสนใจเพราะคุณแม่ชอบปลาหมึกแห้งที่มันแบบพี่กรกฎเอามาให้หรือว่าพลเอามาให้เนี่ยจะดูเป็นเสน่ห์ของบ้านแหลมมากค่ะเพราะว่าปลาหมึกแดดเดียวที่เนี่ยเป็นปลาหมึกที่อัศจรรย์ล่ะสำหรับคุณแม่ตอนนี้ยิ่งถ้าเผื่อเขามีโอกาสอ้าว
มาแล้วมาเป็นแขกชิมปลาหมึกให้หน่อยสิมาเรากำลังจะทำเมนูต่อไปคือปลาหมึกทรงเครื่องมาชิมก่อนเดี๋ยวก่อนนัดรอแป๊บนึงอันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากค่ะไม่เคยมากำลังหาเหยื่อชิมค่ะกำลังหาเหยื่อชิมค่ะกระเทียมลงไปแล้วนะคะค่ะใส่สมุนไพรก่อนปลาหมึกหรือปลาหมึกก่อนคะเดี๋ยวต้องรอให้กระเทียมเหลืองก่อนนะคะโอเคค่ะเรากำลังหาคนชิมนะคะเมื่อกี้นี้คุณแม่น้องแคทชิมไปแล้วหนึ่งคนชิมต้องเป็นคนที่นอกค่ะแล้วต้องซื่อสัตย์อาระขอให้ชิมแล้วบอกว่าอร่อยชิมได้หมดค่ะคนชิมกับคนปรุงจะต้องเป็นคนละกลุ่มค่ะเพราะเราจะลำเอียงวันนี้เอาเครื่องปรุงนะคะซอสโรซ่ามาถวายเราก็เลยให้ชิมซะเลยค่ะต่อไปโหอันนี้คุณแม่ว่ามันจะหอมปลาหมึกอยู่แล้วแล้วทำไมมันต้องใส่ไอ้กระเทียมไปด้วยล่ะคะอ๋อเราอยากให้มีเครื่องของสมุนไพรด้วยค่ะอ๋อคือเราต่อยอดตัวปลาหมึกที่แทนที่จะทอดแล้วทานเลยก็คือเราเอามาอะแดปที่เป็นเมนูเป็นใหม่ให้ไม่น่าเบื่อแล้วค่ะอ๋อโอเคสูตรเหมือนเดิมก็คือเอาของเก่าที่อยู่ในตู้โอ้ยเขาที่นี่เขาใช้ทูน่านะเรามีทูน่าป่ะมีค่ะตอนแรกคิดว่าที่นี่ทานมังเขียนหนึ่งอะค่ะก็เลยไม่ได้เอาโอ้ที่นี่มันมีคนงานหลายระดับเอาเข้ามาใกล้ๆไมโครโฟนยาอยู่ตรงนี้นอกจากวันนี้เอาอะไรมาบ้างรายงานวันนี้ก็จะมีตัวซอสปรุงรสค่ะคุณยายซอสพริกซอสมะเขือแล้วก็มีซอสที่ใช้ปรุงอาหารแบบสำเร็จคือไม่ต้องปรุงอย่างอื่นเพิ่มเลยคุณยายเป็นซอสพริกไทยดำซอสผัดผงกะหรี่ซอสน้ำมันน้ำจิ้มไก่แบบนี้ค่ะทูน่าที่นี่เขาใช้นะใช้หลายอันเพราะตอนที่เราโควิดนะเราเนี่ยใช้ทูน่ามากเลยน้ำพริกทูน่าอะไรอีกนะอะไรอีกหนูมาไม่ทานค่ะฮะของคุณยายมีแล้วอ๋อค่ะก็ของเรามีอะไรอีกที่โรซ่านอกจากทูน่าแล้วมีปลาทูน่าเป็นแล้วก็มีปลากระป๋องเป็นปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศเลยค่ะคุณยายเที่ยวหน้าเที่ยวหน้าใช่ค่ะเอาที่แบบมีอันนะคะอันละค่ะอับแคปแพทไซลูกยายจะเดี๋ยวเรามีคนชิมแล้วอันนี้สปอนเซอร์มาจากพี่พลนะคะกับอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีจากบ้านแหลมค่ะก็เราใช้ตำราของอาจารย์ทองก้อนคือในตู้เย็นมีอะไรใครถวายอะไรก็เอามาต่อยอดแล้วก็กินกันทั้งบ้านเลยแต่อันเนี้ยไม่เคยคิดฝันว่าจะได้กินปลาหมึกแห้งเขาเรียกอะไรนะคะสมุนไพรอ้าวละน้ำมันมันไม่เยอะไปหรอลูกอันนี้ไม่ใช่ไหมไม่ค่ะคุณแม่เดี๋ยวใส่น้ำตาลแล้วก็เดี๋ยวปรุงรสด้วยเกลือนิดอันนี้ไม่ถึงใส่ก่อนนะใส่ได้เลยค่ะเอาใส่ได้เลยเหรอโอเคลูกช่วยหน่อยใส่หน่อยนะคะเกลือไม่ต้องละมั้งเกลือน่ะเพราะมันเค็มเกลือนิดนึงเหรออ่ะเกลือของคุณยายหน่อยนึงสบัดตัดรสจากน้ำตาลสบัดอะค่ะแล้วก็น้ำตาลหนูใส่เลยลูกเอ้ยยายนะมีไอเดียนะยายมีไอเดียนะมากไหมมากหน่อยค่ะยายอยากใส่งาอีกแล้วอ่ะอันนี้ใส่ได้อยู่โอ้โหทุกคนทุกคนนี่นี่แท้นี่มาน่ะเคี้ยวเคี้ยวตักให้หมดจะได้ของลูกคือเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยเป็นเน็บชาเราก็ควรจะต้องกินเนี่ยค่ะงาเยอะหน่อยแต่งาดำมันอาจจะดูหายไปกับไอ้นี่นะเราต้องเอางาขาวนี่แหละนี่ใส่กันใหญ่นะคะมีอะไรก็โยนไปนะคะตามที่เชฟทองก้อนสอนไว้นี่ทองก้อนอย่ามาคอมเมนต์อะไรเยอะแยะนะมันจะทำให้พวกเราขี้ขาดกันหมดนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเราก็ทำอะไรก็ไม่เป็นหรอกที่เห็นอยู่เนี่ยมาชิมเดี๋ยวเอามาให้ชิมลูกเนี่ยแพทย์ลูกแม่ดูสิโหชิมทิ้ง3ตัวเลยต้องอร่อยใช่ไหมยายยายมันต้องพูดอย่างนั้นได้ไหมลูกให้ความมั่นใจ เลือกมาแล้วเนี่ยกินหน่อยหลานชั้นอะไรนะอร่อยจริงยายอันนี้ไม่ต้องสคริปต์ค่ะอันนี้หอมจริงค่ะหอมสมุนไพรเหรอเอาสมุนไพรมาสักหน่อยสิอ่า
ปรุงได้ใบมะกรูดสามารถน่ารักแล้วยังบอกอร่อยพอรอดเนาะคุณยายชิมอันนี้หน่อยสิไอใบมะกรูดเนี่ยถ้าใบมะกรูดผ่านหนูชิมยังหนูชิมใบมะกรูดสิหนูจะไปกินปลาหมึกหนูกินใบมะกรูดนี่ไงเอ๊ะนี่ขอเติมอันนี้ได้อีกหน่อยไหมถ้ามีอ่ะถั่วลิสงเติมได้ใช่ค่ะใช่ไหมมันจะมีโปรตีนไงแต่ตอนนี้มีไหมถั่วลิสงรอไปเอามาหน่อยแล้วใส่ถั่วลิสงมันจะเป็นคล้ายๆสแน็คเลยสแน็คเลยค่ะจริงป่ะใช่ค่ะจริงเพราะว่ายายกินนี่ไงไอ้ใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วอย่างนี้เราใส่อะไรนะคะเมื่อกี้เรามีอะไรนะคะพริกใบมะกรูดอะไรอีกนะคะตะไคร้ซอยตะไคร้ซอยตะไคร้ซอยก็คือพูดจริงๆอ่ะเมนูเนี้ยคือสแน็คอะแต่ว่ามีปลาหมึกเข้าไปเพิ่มที่นึกถึงถั่วลิสงเพราะยายมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบนะปลาหมึกมันแพงอ่ะถั่วลิสงมันถูกกว่าอันนี้ทานคู่กับแกงส้มเข้ากันค่ะคุณแม่อ๋อเหรอเอามาขอยืมหน่อยสินิดหน่อยนิดหน่อยเป็นอะไรที่แบบเติมไปคือเนื่องจากความรู้เราไม่มีนะคะแต่ว่าเราเนี่ยมีใจที่อยากจะพึ่งพาตัวเองใส่เข้าไปนี่แหละโอ้โหจะต้องได้รับคำชมมาหายายแล้วมาได้ยายจะเอาอะไรให้หนูดีอ่ะฮะยายมอบให้นะจ๊ะวันนี้มาหาคุณยายเธอจ้าหลานจิตประพัสเหรออันนั้นยังไม่ได้นะอันนั้นดอกได้ลูกแต่ว่าไว้โตอีกหน่อยได้ไม่ใช่ยังใช่ไหมได้ลูกได้โตก่อนโต๊ะก่อนเอาคุณพ่อเข้ามาแล้วค่ะคราวหน้ายายเอาโลซ่าด้วยนะปลากระป๋องคุณพ่อต้องชิมนิดนึงเป็นอะไรที่แบบหน่วยชิมเนี่ยต้องจิบๆเอาข้างหน้าบ้านเนี่ยแหละค่ะหลายคนไม่ทราบคุณยายเพราะว่าแบบปลาตัวเล็กๆแบบเนี้ยค่ะมันมีแคลเซียมไม่ต้องไปทานนมวัวเลยทานแบบนี้ดีกว่าเต็มไปด้วยแคลเซียมเอาละลูกมันเผ็ดนะสิไม่ได้ลูกมันเผ็ดลูกเผ็ดลูกเผ็ดนะคะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ปลาหมึกไหมปลาหมึกค่ะน่าจะแข็งไปค่ะเออเหรอเขาใช่เอาดอกกุหลาบยายอ่ะดีแล้วล่ะมาอันนี้คืนละมายายเอาออกละอ่ะค่ะเมนูนี้ผ่านไปโดยครอบครัวจิตประภัสสรของเราเป็นผู้ชิมนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะจ้ะมีคนชิมอีกไหมคะมาอีกเมนูหนึ่งสิคะเมนูต่อไปค่ะอ้าวแมลงวันเยอะไปไหมคะค่ะชอบทานมากอันนี้เป็นเมนูเหรอคะเป็นเมนูเป็นขนมหวานอ๋อเป็นขนมหวานอ๋อถั่วเขียวต้มไปก่อนแล้วประหยัดเวลาแล้วน้ำตาลสดก็ใส่ไปแต่อันนี้เราจะมีทริคก็คือก่อนที่เราแช่ถั่วค่ะเราจะนำถั่วไปคั่วบนกระทะก่อนให้มันมีความหอมนะคะอันนี้น้ำตาลสดนะจ๊ะน้ำตาลเมืองเพชรนะจ๊ะน้ำตาลเมืองเพชรจ้ะเป็นอะไรที่แบบใช้วัสดุโอ้บายบายลูกบายบายจ้ะบายบายครับไปหัวร้อนแล้วลูกจ้ะใช้น้ำตาลที่เป็นน้ำตาลที่มาจากต้นตาลและอันนี้น้ำตาลที่มาจากต้นตาลจ้ะแล้วก็เป็นน้ำตาลที่มีรสหวานน้อยเพราะเราใส่น้ำตาลไปด้วยหมายถึงว่าน้ำตาลธรรมดาน้ำตาลทรายไม่ได้ใส่เลยค่ะอ๋อแล้วเมื่อกี้อะไรล่ะแล้วเมื่อกี้เป็นน้ำตาลสดมาจากที่ถวายมาจากชาวบ้านเลยค่ะอ๋อค่ะก็เอาถั่วเขียวต้มแล้วคั่วเอาคั่วก่อนแล้วไปต้มถั่วเขียวคั่วไปคั่วก่อนแล้วก็ไปแช่น้ำสัก30นาทีค่ะคุณแม่ให้เปลือกมันนุ่มแล้วก็เอามาต้มให้สุกค่ะอ๋อใช่แล้วก็เอามาใส่กับน้ำตาลสดอ๋อแล้วเดี๋ยวจากเวลาเสิร์ฟอะค่ะก็ใส่น้ำแข็งทานก็จะทำให้ชื่นใจดีค่ะอืมเสิร์ฟเป็นเย็นก็ค่ะอันนี้ถ้าแบบปั่นๆก็ได้นะคะเวลาสำหรับผู้สูงวัยเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ชื่นใจแล้วก็มีโปรตีนจากถั่วแต่คุณแม่ว่าไอ้น้ำตาลสดที่เทไปเมื่อกี้มีเสน่ห์คือน้ำตาลทั้งหม้อเลยด้านมันหอมไหมหอมมันหอม
ือหนูอยากให้คุณแม่ลองดมเพราะว่าถั่วถ้าเกิดที่มันคั่วค่ะมันจะมีกลิ่นไหม้ของเปลือกถั่วนิดนึงมาดมมันจะทำให้หอมขึ้นค่ะมันจะทำให้หอมมากกว่าที่เราเอาไปต้มเลยเรื่องน้ำตาลสดมันหอมมากเลยอ่ะน้ำตาลสดมันหอมจริงอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ชื่นใจแล้วแคทอันนี้ดีมากเลยลูกเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่อ้วนไม่อ้วนกินได้แล้วก็ชื่นใจแล้วก็หายเหนื่อยเพราะตอนนี้คณะแม่ชีก็เหนื่อยนะคะเป็นความเหนื่อยที่พวกเรามีความสมัครใจถ้าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยสมัครใจไหมสมัครใจที่จะเหนื่อยเหงื่อคือน้ำมนต์ไหมก็ต้องบอกตัวเองว่าเหนื่อยยังไงก็จะทำให้สำเร็จนะคะเรามีเป้าหมายของการทำงานตรงนี้กันอย่างมีเป็นสเต็ปไปเลยว่าวันที่28เนี่ยจะเป็นก้าวต่อไปของเราและวันที่12สิงหาก็จะเป็นงานใหญ่ของเราที่จะมีการบวชพุทธสาวิกาในทั้ง2วันนี้นะคะใครที่สนใจที่จะมาอยู่ในสังฆะของเราแบบนี้นะคะก็ขอให้สมัครบวชเข้ามาเลยตอนนี้รวมทั้งเสาร์อาทิตย์ที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะอยู่2คืน3วันหรือว่าเดย์แคมป์ตอนนี้เสถียรเปิดเต็มทุกรูปแบบเลยพวก spiritual trip ไปที่เสถียร1เลยค่ะที่นี่จะยังนะคะเพราะตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่แต่อาหารอร่อยกินกับหลายคนประมาณเนี่ยค่ะทั้ง2ที่เลยค่ะแล้วก็ใครสมัครบวชก็สมัครเข้าไปในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้ก็จะต้องสัมภาษณ์แล้วก็เตรียมตัวมีในเดือนนี้ปลายเดือนนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และในเดือนสิงหาคมก็ต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ค่ะพวกเราก็มีความสุขที่ได้ทำอะไรที่เป็นกุศลเช่นนี้นะคะค่ะคุณแม่เสกเกลือตัดนิดนึงอ้าวคุณแม่นึกว่าจบแล้วโถลูกขอโทษทีตัดเยอะไหมนิดเดียวพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะอ้าวชิมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ๋อใส่น้ำแข็งด้วยเหรอใช่ค่ะสดชื่นชื่นใจเลยเหรอว้าวใบเตยใบตองด้วยนะคะอันนี้จะต้องเป็นการคิดมาจากบรรดาเหล่าสาวๆของพวกแคทกับเบลวีออนแน่เลยคุณแม่ไม่เคยกินถั่วใส่น้ำแข็งอ่ะลองดูเถอะเหรอเพราะว่ามันจะเย็นพอกินกับน้ำตาลสดจะหวานชื่นใจอันนี้เป็นความแปลกใหม่นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันดูใหม่เดี๋ยวนี้เก็บไว้ถวายกลางวันคุณแม่เลยเป็นกลางวันที่แบบแล้วคนทำไม่ชิมเหรอจ๊ะไม่เป็นไรเนี่ยค่ะมีใบตองรองอยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นให้กินแบบก็คือน้ำตาลสดใส่น้ำแข็งแล้วก็มีถั่วที่คั่วแล้วก็เอามาต้มนะคะเป็นลักษณะที่มีความหอมชื่นใจเหมาะกับฤดูกาลคือหน้าร้อนค่ะนี่ก็เป็น4เมนูนะคะใครสนใจอยากย้ำไหมคะว่าสนใจสูตรอันไหนคะอ่ะถือมาแล้วแคทอันนี้อันนึงเบลไปไหนล่ะแกงส้มแกงส้มเราอยู่ไหนเอ่ยตากค่ะตากอ่ะไปแล้วค่ะนะคะก็เอามายืนกันค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนเราผ่านทุกเมนูเลยอันเนื่องจากว่าเราพยายามมากที่จะทำให้ในมื้ออาหารแต่ละวันของเรามีสุขภาพกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ใจก็ต้องเข้มแข็งมากเลยเหนื่อยอย่างไรมันก็ยังมีนะคะบ้านที่เอาหลังติดข้างฝาเราก็ยังรู้สึกปลอดภัยเป็นบ้านแห่งสติของเราหิวเราก็มีผักปลูกเองสวนครัวรั้วกินได้มีดอกไม้สวยๆมาจากหมอนุ้ยซึ่งวันนี้เก็บมาโอ้มันอยู่ในพ็อปข้างหลังนี่นะคะที่เราเก็บกันมาแล้วก็ทุกอย่างที่เราถือกันอยู่คนละชนิดเนี่ยค่ะเดี๋ยวคณะแม่ชีทั้งหมดก็จะมาตักแล้วก็สมาชิกในครอบครัวของเราจะมีโอกาสที่จะได้ทานไปด้วยกันบ้านเราทานอาหารพร้อมกันตามข้อตกลงว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะถูกต้องค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนอันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกแดงน้ำพริกแดงค่ะเบลทุกลาบนี่คือสปอนเซอร์หลักของเรานะคะเพื่อนบ้านวันนี้เรามีธีมทั้งวันว่ามิตรภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
มิตรภาพเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นและความเป็นผู้ที่มีความระมัดระวังในการที่จะไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดเพราะเรามันจึงนำมาซึ่งการใช้ชีวิตที่รู้จักความพอดีรู้จักความเป็นเพื่อนเวลาที่เรามีความทุกข์นะคะก็ยังเป็นช่วงเวลาของคนที่ต้องการที่จะพิสูจน์ว่าทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นพวกเราทั้ง5ชีวิตที่อยู่ตรงนี้นะคะไม่ได้มีความเก่งหรือเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารเลยแต่มีสำนึกในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์จริงไหมแพทเลิกซึมยังเลิกร้องไห้ยังเลิกแล้วค่ะตั้งแต่ได้กินอาหารตอนนี้อะไรคะอ๋อเป็นการเยียวยานะคะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับการให้พวกเราได้เป็นประโยชน์สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเราเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะลืมไปเลยบอกจะให้แพทย์ร้องอีกเพลงเนี่ยจบไปแล้วตอนอื่น